สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทูบที่รักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยตอนนี้สมาชิกแอคเคาท์ YouTube สินแสหมิงเนี่ยใกล้ๆจะ 50,000 แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับไม่ต้องรอหมดนานแล้วครับว่ากันไปเลยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่ถึงนี้นะครับชะตาชีวิตของทุกลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมปี2560อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะครับว่าสิงหาคมที่ผ่านมานะครับดาวราหูเพิ่งโยกย้ายราศีนะครับวันที่ประมาณ4สิงหาคมนะครับแล้วก็พอเข้ากันยาเนี่ยดาวพฤหัสในจูปิเตอร์ก็ขยับโยกย้ายอีกนะครับและการโยกย้ายของดาว2ดวงนี้นะครับส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีโดยเฉพาะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับดาวราหูเคลื่อนไปอยู่ในภพที่4ของชาวลัคนาราศีเมษและดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้โคจรอยู่ในภพอริปัจจุบันได้โคจรมาอยู่ในภพคู่ครองหุ้นส่วนของชาวลัคนาราศีเมษก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษตรงนี้ว่าชาวลัคนาราศีเมษนะครับใครในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางๆปีมาจนถึงประมาณสิงหามีความรู้สึกห่อเหี่ยวเศร้าหมองเศร้าหลิ้นมีความรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจหวังมีความรู้สึกว่าความรักมันผิดพลาดอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาก็ขอให้คุณรู้ว่าการโคจรของดาวตรงนี้นั้นหลายสิ่งหลายอย่างจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 1. ในเรื่องของการงานการติดต่อของชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีความสำเร็จดีขึ้นตามลำดับแม้แต่เรื่องของการเงินเนี่ยจะยังใช้จ่ายมากอยู่แต่ก็ถือว่าคุณสามารถที่จะหมุนเงินให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับใครที่หาเงินมาได้ในช่วงเวลานี้ให้ตามเอาไปโปะบัตรเครดิตหรือหนี้สินเก่าๆที่คุณมีมาก่อนหน้านี้นะครับให้เอาเงินไปใช้ตรงนี้อย่าดันหาเอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นแล้วไปสร้างหนี้สินเพิ่มเติมนะครับอยากจะบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินที่มันมีมาก่อนหน้านี้ให้คุณเกิดความสบายใจขึ้นมานะครับส่วนในเรื่องของการงานนั้นก็จะขยับดีขึ้นไปเรื่อยๆจะมีลูกน้องมีบริวารใหม่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้การสนับสนุนใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษถ้าคุณกำลังจะไปสอบไปแข่งขันอะไรสักอย่างนึงจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณจะเข้าวินแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องความรักเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงกลางปีต้นปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีท่านใดที่มีความรู้สึกว่าความรักมันส้นตึกส้นตีนมากๆนะครับอยากจะบอกว่าเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนคู่ครองของคุณเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใครที่มีความรู้สึกว่าความรักไม่ลงตัวนะครับลองจัดสรรระบบความคิดจัดสรรอะไรใหม่สักอย่างนึงนะครับแล้วลองเริ่มต้นใหม่ๆกับสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามานะครับคืออยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยดาวมันไม่ค่อยให้คุณนะแต่ว่าในช่วงเดือนตุลาคมดาวมันขยับหลายๆดวงและผมก็ดูแล้วตามหลักของแอสโทรโลจีหรือการเคลื่อนของดวงดาวด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมษจะดีขึ้นคุณจะแฮปปี้ขึ้นนะครับและถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่จริงจังเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องตอแหลมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวสายสิ่งหลายอย่างมันจะผุดขึ้นมาในช่วงเดือนตุลาคมในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมาและเดือนตุลาคมเดือนนี้แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำอย่างไรแต่ให้คุณรู้ไว้ก่อนว่าความรักคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ